สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะมาหากิ่งมะนาวหน่อยๆไปปักชำเพิ่มเติมจ้ะเก็บมะนาวก่อนสุกหมดเลยนานยายมาวันนี้จะต้องเก็บไปแล้วนี่เอาแต่ไว้ซุกๆมันก่อนจะได้มันล้นทิ้งมะนาวจากต้นตอนจ้ะเก็บแต่ละทีก็ได้ลายต้นน้อยๆนึงกิ่งนี่อ่อนเกินไปค่ะเลือกหาก่อนแก่ไปก็ใช้ไม่ได้นะคะเขาจะไม่ออกหลากนี่ค่ะจะเอาหยดหยดมันน้ำดีค่ะต้นนี้เวลาตัดต้องตัดให้มันเฉียงเฉียงแบบนี้ด้วยตัดเฉียงตัดเลยค่ะตัดทำเป็นอย่างนี้มันเป็นตัดที่เราไม่ต้องโอ้น้ำต่ำทิ้งเลยตัดเอาไปปลายนี่แหละได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะพวกนี้ได้ผลแล้วแต่ว่าเขาคนละพันกันแบบขี้เกียจเปิดออกแผ่นแผ่นดูพร้อมๆกันนะคะยายก็เพิ่งมาดูนี่แหละจะเล่าเด้อโอ้จะเล่าเด้อพี่น้องมันแห้งขนาดนี้มันยังอยู่ไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะดูดินข้างบนเขาแห้งจนแห้งรัดโอ้โหน่าสงสารขอบเอาไว้เฉยๆเด้ซุ่มนี่เพราะว่ามันย้ายไม่ได้มีเวลามากย้ายปักๆลงไปย้ายเอาถังขอบเลยงอกอยู่พี่น้องว่าดึงมามีหลากได้นี่ช่วงนี้อากาศมันเริ่มแห้งแล้วนะยายทำไว้ตั้งแต่ยังมีฝนนู่นแหละเพราะว่ามันความชื้นจากดินมันมีไงทีนี้เราก็เลยทำได้ช่วงที่ว่าอากาศมันเริ่มแห้งแล้วเราก็เอาออกมาโอ้ยดึงได้ขึ้นนั่นออกหลากแล้วค่ะมีดอกด้ามีดอกด้วยเดี๋ยวดูหลากพร้อมกันเลยที่ยายทำเนี่ยนี่พวกนี้คือผ่านการรดน้ำเอาดูอันรุนรุนนี่ก็ได้พวกนี้คือทำแบบผ่านการรดน้ำวางลงไปแล้วก็เอาขวดโขบดูว่ามันจะยังไงรุนพร้อมๆกันนะคะมีจ้ะพี่น้องรุนรุนนี่ก็มีคือกันดูที่สำเร็จไปแล้วแล้วก็มาดูวิธีทำกันนะคะถ้ากิ่งมะนาวของเราสั่นก็ใช้แก้วพลาสติกครอบก็ได้ค่ะเหลือยอดใบนี่แหละสองสามใบนี่นะคะทีนี้ความยาวของเขาอ่ะกับขวดเนี่ยเท่ากันพอเราจะปักไปแล้วเราเอาขวดครอบก็จะได้ความยาวของประมาณนี้แหละตัดไว้ออกเหลืออยู่แค่นี้กับพ่อเกิดแน่นอนในย่ายก็ไม่ได้แช่อะไรหรอกข้าวที่เร็วย่ายก็ไม่แช่
ยายปักไปเลยเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ยายชอบเปลือกมันบางน้ำเยอะอันนี้ลูกใหญ่ต้องแบ่งไว้ก่อนยายจะลืมอันนี้ดินที่ยายใส่ถุงไว้เนี่ยครับก็รดน้ำไว้เรื่อยๆให้มันแน่นถ้าเราใส่ดินลงไปเลยแล้วก็ใส่กิ่งมะนาวลงไปพร้อมพอดินแห้งเขาก็จะตายเลยจ้ะถ้าเราจะทำเราต้องเตรียมดินแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆนะคะปักลงไปเลยแบบขี้คาดแบบขี้เกียจนี่แหละระยะก็จะทำแบบเมื่อกี้นี่แหละปักลงไปก็เลยค่ะดินเราเปียกแล้วลงไปให้เห็นสดๆเลยว่าไม่ได้แช่อะไรเลยขี้เกียจจริงๆมั้งนะคะเสร็จแล้วทีนี้คู่เนี่ยครอบลงไปเลยค่ะครอบลงไปครอบลืมไปเลยต้นหนึ่ง20 บาทนะคะเวลามันเกิดแล้วเวลามันได้ผลแล้วนี่นะคะของที่เราเตรียมไว้เนี่ยต้องไว้ในที่ร่มนะคะไว้ในที่ร่มเท่านั้นอย่าเอาออกมาโดนแดดดูนานอีกวิธีหนึ่งนะคะครับพี่น้องกลัวว่ามันไม่เกิดไม่มีเวลากลัวมันตายบ้างอะไรบ้างใส่กระถางใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ใส่ลงไปกึ่งกลางนะคะครอบด้วยขวดเลยครอบแล้วกดลงไปนี่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากลดน้ำก็ลดได้ทีนี้ไม่เป็นไรถ้าคิดว่ามันกลัวมันตายนะคะรอดทุกต้น1 เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยเปลี่ยนถุงแล้วก็บำรุงเขาให้งามเราจะได้ราคามากกว่า20 บาทอีกค่ะมะนาวพร้อมปลูกแบบนี้ร้านขายต้นไม้ก็ต้องการตลอดเวลาให้แต่เรามีไปส่งเขาอะค่ะพี่น้องลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะยายก็จะทำการเปลี่ยนถุงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกับพี่น้องที่สนใจจะทำแบบยายจริงๆจะว่าขี้เกียจมันก็ไม่ใช่ขี้เกียจดอกเพราะว่าเราก็ขยันอยู่ที่เราทำนี่เพียงแต่เราเวลาเรามีน้อยเราทำแบบง่ายๆเลย